มื้อเช้าเช้าเนี่ยหลายคนชอบกินโจ๊กนะเหมือนอาจารย์หรือป่ะอาจารย์ชอบมากเลยยามเช้านะเมนูที่รับประทานง่ายบางเจ้านะโจ๊กเนี่ยรอต่อคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าหากพูดถึงโจ๊กหมูที่ว่าเด็ดเนี่ยเนื้อข้าวมันต้องเนียนละเอียดนุ่มๆแล้วก็บางคนใส่หมูเด้งด้วยนะหรือใส่หมูสับน้ำซุปเนี่ยมันต้องหอมๆปรุงรสเค็มๆนิดนึงด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสตบท้ายด้วยขิงซอยแล้วก็ต้นหอมซอยถ้าใส่ไข่ลวกหรือไข่ออนเซนลงไปด้วยโอ้คุณค่าอาหารจะครบถ้วนมากเลยแต่อย่าลืมล่ะต้องควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยนะควรบริโภคอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมห้ามเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการทำโจ๊กหมูแบบลดโซเดียมจากนักกำหนดอาหารมาฝากไปชมกันเลยครับอาจารย์รู้ไหมคะโจ๊กที่เราเห็นว่าขาวๆแล้วก็ดูจะจืดๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมีปริมาณโซเดียมเยอะมากเลยนะคะก็อาจารย์ลองคิดดูสิคะว่าเราจะต้มน้ำเปล่ากับข้าวที่ไม่ค่อยมีรสชาติให้อร่อยขึ้นมาได้เราก็ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะมากๆเลยเหมือนกันแต่ว่าลูกปลามีโจ๊กสูตรลดโซเดียมอยู่นะคะยังไงลองไปทำตามกันดูค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือป่นพริกไทยดำและเคล็ดลับก็คือใส่กระเทียมจีนและไอโนโมโตะค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความอูมามิและทำให้ลดเครื่องปรุงลงได้ใส่กระดูกหมูหอมหัวใหญ่ตุ๋นประมาณ3ชั่วโมงหมั่นช้อนฟองออกนะคะสำหรับหมูปั้นก้อนให้ผสมหมูสับกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยป่นและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและไอโนโมโตะคนผสมให้เข้ากันและนำไปปั่นจนละเอียดนำมาปั้นก้อนและต้มลงในน้ำซุปที่เตรียมไว้ในตอนต้นค่ะในการเคี่ยวโจ๊กเราจะเคี่ยวข้าวหอมมะลิสำหรับทำโจ๊กกับน้ำซุปจนสุกขั้นตอนนี้ไม่ต้องปรุงรสเลยนะคะเพราะเราเคี่ยวโจ๊กกับน้ำซุปที่มีรสชาติอยู่แล้วจัดเสิร์ฟพร้อมหมูก้อนไข่ลวกขิงซอยต้นหอมผักชีและพริกไทยป่นและถ้ายังรู้สึกว่าจืดให้มาหยอดซีอิ๊วขาวทีหลังห้ามหยอดซีอิ๊วขาวตอนเคี่ยวโจ๊กนะคะโจ๊กหมูสูตรนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมแค่ 1,100 มิลลิกรัมเท่านั้นเองจากสูตรทั่วไปที่มักจะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,600 มิลลิกรัมเราสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 34% เลยนะคะและเคล็ดลับที่ทำให้เราลดโซเดียมได้ก็เพราะว่าเราใช้เครื่องเทศและไอโนโมโตะช่วยในการลดเครื่องปรุงลงค่ะสูตรนี้สามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะไม่ห่วงค่ะขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำโจ๊กหมูสูตรลดโซเดียมเพียงเติมอาจิโนโมโตะลงไปเราก็จะลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ตั้งครึ่งหนึ่งเป็นเคล็ดลับในการทำให้โจ๊กหมูมีปริมาณโซเดียมลดลงที่สำคัญยังอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ